สวัสดีครับพบกับรายการขับ Saturday ขับวันเสาร์ของคนเหงาๆนะครับวันนี้รายการเราก็จะออนแอร์เป็นวันแรกก็เดี๋ยวจะให้ผู้ชมทางบ้านนะเข้ามาเล่าเหตุการณ์เรื่องราวของความรักที่ทุกคนได้เจอเข้ามานะฮะเดี๋ยวเราไปฟังสายแรกเลยนะครับจากทางบ้านสวัสดีครับวันนี้มีอะไรจะคุยกับพี่ครับสวัสดีค่ะนะโอ้โหน้าเลยเหรอเรียกพี่ดีกว่ามั้งเรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมมื้อหน้าโอ้นะโอ้หนูอดขำไม่ได้ทำไมนะขำแบบนี้โอเคค่ะเรียกพี่ก็ได้โอเคครับวันนี้มีอะไรจะคุยกับพี่ความรักของเราเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้โทรมาหาพี่เนี่ยแสดงว่ามีปัญหาใช่ไหมใช่ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาปรึกษานะด้วยก็เป็นเรื่องของความรักนี่แหละค่ะหนูแอบรักผู้ชายคนหนึ่งมา7 ปีแล้วแต่ว่าหนูก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในภาวะที่เหมือนกับไม่สามารถที่พาออกไปจากคนนี้ได้หนูมุ่งอ่อนไม่ได้ละค่ะหนูไม่สามารถที่จะรักใครใหม่ได้ทำยังไงดีคะนะพี่คิดว่าอารมณ์ของเธอตอนนี้เนี่ยเหมาะกับเพลงนี้มากเลยงั้นฟังเพลงนี้ก่อนนะเพื่อปลุกอารมณ์ฉันนั้นไปเริ่มใหม่กับใครก็ได้ที่จะไม่ใช่เธอเขาบอกให้ฉันนั้นเลิกลงเขาบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลงหยุดความรักความสับสนความพร่ำเพ้อเขาบอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจกพิจารณาคิดให้ตกกับภาพที่ฉันได้เจอว่าจริงๆแล้วฉันควรแอบรักเธอต่อไปจริงๆหรือทั้งที่ก็รู้ว่าไม่มีหวังทั้งที่ก็เห็นว่าไม่มีหวังฉันก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเจอไม่ว่าใครจะว่าบ้าสักแค่ไหนไม่ว่าใครจะโง่สักแค่ไหนแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแล้วจะรักใครไม่ได้จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้วจะให้ใครไม่ได้มากกว่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้วแค่ไหนก็จะรอเจ็บแค่ไหนก็จะขอมีความหวังที่จะรักเธอต่อไปพี่เข้าใจความรู้สึกของน้องนะครับไม่ต้องห่วงนะเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่มีใครผิดทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะรักแล้วก็รอได้ขอบคุณนะครับที่หนูโทรติดแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเราสามารถที่จะมาร่วมพูดคุยกันใหม่นะครับสำหรับขับวันเสาร์ของคนเหงาๆขอบคุณกันนะวันนี้หนูรู้สึกดีมากขึ้นเลยตอนนี้หนูกำลังขับรถกลับบ้านเดี๋ยวเสาร์หน้าหนูจะโทร